ได้เลยนะคะ0890999980นะคะหรือว่า ID Line AOR5090 นะคะที่ขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าจอนี้แล้วนะคะวันนี้พามาชมรถรุ่นไหนนะคะเป็นรถทำมาหากินค่ะเป็นรถตอนเดียวนี่แต่งซิ่งด้วยนะคะนี้เป็นรถหัวเดียวแต่งซิ่งนี่นะคะมีโหลดด้วยมีเปลี่ยนแม็กด้วยคุณก็บอกว่ารายงานตัวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทักทายนะคะแฟนเพจในช่วงเย็นๆนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะอากาศก็ไม่ร้อนมากนะคะก็มาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจเนาะช่วงนี้ปิดกั้นการมองเห็นด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะลงทุนไปนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับการรูโพสเนาะแต่ว่ามีการปิดกั้นการมองเห็นนะคะพี่มาร์คใจร้ายมากเลยช่วงนี้นะคะเห็นคนบ่นเยอะเลยเพราะนั้นนะคะแฟนเพจเข้ามาแล้วทักทายนะคะทักทายกันแล้วก็ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันนะคะในยามลำบากเนาะใครที่อยากได้รถนะคะไปทำมาหากินในช่วงโควิดนะคะโอทีอาจจะน้อยลงนะคะรายได้ลดลงก็มาหาอาชีพเสริมกันนะคะบางคนเนี่ยรายได้ดีกว่าอาชีพหลักด้วยซ้ำนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการเอาไปบรรทุกนะคะไปขนของส่งของนะคะน้ำหนักอยู่ประมาณ1ตันไม่เกินนี้นะคะก็เลือกใช้เป็นรถตอนเดียวนะคะ Spark 1.9 VDI เกรด S สีขาวนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 572,000 บาทนะคะนี่เลยสีขาวนะคะมีให้เลือกอีกสีนึงก็คือสีบรอนถ้าสีบรอนก็จะแพงกว่าอีก 7,000 นะคะเป็น 579,000 บาทนะคะมีให้เลือก2สีสีขาวกับสีบรอนนะคะตัวรถตอนเดียวเนี่ยจะมี2เกรดนะคะเกรด B กับเกรด S B เนี่ยก็คือจะเป็นกระจกมือหมุนนะคะเป็นตัวถูกสุดเลยส่วน S จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะด้านหน้าเนี่ยตัวนี้กันชนนะคะกันชนด้านหน้าตัวนี้นะคะกันชนด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนตัว B เนี่ยจะเป็นสีดำนะคะกันชนด้านล่างจะเป็นสีดำคุณมาดิดบอกว่าอยากได้เสื้อครับได้เลยค่ะติดตามนะคะกดติดตามไปเลยเดี๋ยวมีเล่นเกมแจกของรางวัล นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนของแจกเยอะเลยนะคะวันไหนเวิร์คฟอร์มโฮมอยู่บ้านเงาๆเดี๋ยวมาแจกนะคะฝากติดตามไว้หน่อยก็แล้วกันนะคะพี่มาดิดนะคะกระจังหน้าจะเป็น2ชั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะไฟด้านหน้าเป็นฮาโลเจนค่ะอันนี้เอาเปิดไฟให้ดูนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวด้านหน้านะคะจะอยู่ที่ด้านล่างส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวอีกจุดนึงนี่นะคะแก้มซ้ายขวาตรงจุดนี้นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์สปาร์คนะคะสปาร์คของ Isuzu ก็คือรถตอนเดียวนะคะเป็นเรียกรุ่นรถตอนเดียวนะคะส่วนมือจับนะคะตัวมือจับจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะเดิมๆเนี่ยตัวล้อนะคะล้อจะเป็นขอบ15นะคะล้อเป็นขอบ15เป็นล้อกระทะนะคะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะคะจาก15เป็น18นะคะแม็กก็เปลี่ยนนะคะยางก็เปลี่ยนเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ตัวแม็กเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะสำหรับใครอยากได้โปรแม็กซิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวนะคะเป็นแคปหรือ4ประตูนี่เรามาคุยกันได้นะคะซีรีส์ยางลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเลือกอยู่ที่255/50นะคะ R18 นี่แล้วแต่การใช้งานนะคะแล้วแต่ซีรีส์ยางแล้วแต่หน้ากว้างนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยแล้วก็มีการจัดแต่งทรงนะคะคันนี้โหลดนะคะโหลด2-3นะคะหน้า2หลัง3นี่ทรงก็จะประมาณนี้นะคะให้ดูมุมกว้างนะคะตัวนี้ก็สามารถบรรทุกได้นะคะวิ่งเคอรี่ก็ได้นะคะรับส่งพัสดุเนาะแฟดนะคะมีลูกค้าหลายๆท่านมาใช้บริการนะคะไปเป็นรถบรรทุกนะคะรถส่งของช่วงนี้ออนไลน์กำลังฮอตกำลังฮิตนะคะสั่งของออนไลน์เพราะนั้นในการขนส่งก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะอันนี้สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะคะมาออกรถได้ดาวเบาๆนะคะหลักหมื่นก็ออกรถได้นะคะไม่ต้องมีถึงแสนก็ได้ลูกค้าโทรทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตัวมือเปิดนะคะตัวเปิดนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับในรุ่นตอนเดียว2ฝั่งเลยนะคะตอนนี้จะแข็งแรงทนทานกว่านะคะเป็นซ้ายขวาอีกซ้ายหนึ่ง
แล้วก็ขวาอีกหนึ่งนะคะอันนี้ด้านท้ายนะคะตัวนี้จะไม่มีกันชนท้ายติดตั้งมาให้จากโรงงานนี่นะคะกระบะไลเนอร์นี่ก็ติดตั้งให้แล้วนะคะมาชมด้านในกันบ้างนี่นะคะภายในอย่างที่บอกค่ะตัวนี้ปรับกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านี่นะคะมีเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะตัวล็อกกระจกแล้วก็ตัวนี้ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างตัวนี้นี่นะคะปรับไฟฟ้านะคะปรับตรงนี้ได้เลยนี่นะคะปรับกระจกขึ้นลงกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะที่วางแก้วมีให้ทั้ง2ฝั่งนะคะซ้ายขวากุญแจจะเป็นกุญแจธรรมดานะคะตัวนี้จะไม่ใช่รีโมทนี่สเปคที่มาจากโรงงานนะคะส่วนแอร์แบ็กคู่หน้าเนี่ยมีให้นะคะระบบเบรก ABS EBD แล้วก็ BA มีให้นะคะป้องกันล้อล็อกเนาะเวลาเบรกกระทันหันมีให้แอร์แบ็กจะเป็นคู่หน้าซ้ายขวานะคะตัวฝั่งผู้โดยสารก็สามารถปิดถุงแอร์แบ็กได้เช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ในลิ้นชักอันนี้อ้อเคยเปิดให้ดูแล้วนะคะแจ้งไปแล้วในไลฟ์ก่อนนี้เนาะส่วนตัวเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นจะเป็นCD MP3 แบบ1ดีนนี่นะคะเหมือนเกรด S เหมือนกันนะคะในรุ่นจะเป็นเกรด S เหมือนกันส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับแอร์นะคะปุ่มปรับแอร์ด้านล่างตัวนี้จะมีที่ชาร์จแบตด้วยนะคะส่วนตัวเกียร์นะคะเครื่อง 1,900-3,000 เป็น6เกียร์ทั้งหมดเลยนะคะเบรกมืออยู่ตรงจุดนี้นะคะส่วนตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะนี่เบาะหนัง PVC นะคะนี่นะคะสองฝั่งเลยฝั่งคนขับนะคะฝั่งคนขับปรับได้นะคะปรับเอนปรับเลื่อนได้นะคะพนักพิงศีรษะตัวถึงเครื่องมือนะคะอยู่ด้านหลังแม่แรงจะอยู่ฝั่งด้านหลังเบาะผู้โดยสารเนาะในส่วนของตัวนี้ก็สามารถปรับเอนได้นะคะพนักพิงศีรษะรวมถึงตัวเบาะเลื่อนได้นะคะแยกกันสองฝั่งเลยนี่นะคะปรับแยกกันตัวนี้ปรับเลื่อนได้สำหรับใครที่สนใจนะคะรุ่น S จะมีเกียร์ออโต้ให้เลือกด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบายนะคะเกียร์ออโต้จะไม่เมื่อยเนาะไม่ต้องเหยียบฮาร์ดนะคะในการเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แต่ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีให้เลือกด้วยนะคะเป็นตัวเลือกตัวนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ0894999840แล้วก็ ID LINEAOR5090 นะคะสนใจรุ่นไหนนะคะแคปตอนเดียว4ประตูนะคะหรือว่าเป็น UX ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นสีบอลก็จะเป็นบอลตัวนี้นะคะนี่บอลตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเกรด S เช่นเดียวกันเดิมๆจะเป็นล้อกระทะนะคะล้อกระทะแบบนี้นี่อันนี้ทรงเดิมเลยนะคะขอบ15นี่สเปคเดิมสีบรอนนะคะบรอนจะเป็นสีเมทัลลิกซึ่งเมทัลลิกก็จะแพงกว่าสีขาวขาวเป็นขาวธรรมดานะคะสีขาวเซมิเลียขาวธรรมดาตัวนี้จะเป็นเมทัลลิกซึ่งก็จะแพงขึ้นอีก7,000นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคปหรือรถตอนเดียวนี่นะคะระบบความปลอดภัยนะคะก็ไม่ได้น้อยเลย ABS EBD BA นะคะแอร์แบ็กคู่หน้าไฟฉุกเฉินนะคะไฟกระพริบฉุกเฉินกรณีที่เบรกอัตโนมัติไม่ใช่ค่ะกรณีที่เบรกฉุกเฉินเช่นเดียวกันนะคะไฟกระพริบนะคะไฟพามาตัวเองก็จะติดให้ตัวนี้มีระบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟ Follow Me Home นะคะก็คือไฟที่เปิดส่องแสงสว่างนำทางเรากลับบ้านนั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะดับที่เองอัตโนมัตินะคะเมื่อเราเดินเข้าบ้านแล้วเปิดไว้ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเปิดค้างไว้นะคะเราไปไขกุญแจเดินเข้าบ้านตัวนี้จะส่องนำทางให้นะคะไฟด้านหน้าจะส่องนำทางให้เราก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะดับเองอัตโนมัติแบตไม่หมดนะคะตอนนี้แบตไม่หมดเปิดไว้ได้เลยนะคะตอนนี้มีระบบ Follow Me Home ด้วยนะคะไฟติดตามกลับบ้านนั่นเองนะคะเรียกง่ายๆเนาะไฟส่องนำทางกลับบ้านนะคะไม่ต้องกลัวผีหลอกนะคะหากุญแจง่ายๆนะคะเปิดประตูรั้วก็ง่ายเช่นเดียวกันสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะราคาอยู่ที่ 572,000 บาทถ้าเป็นสีบอลก็ 579,000 บาทนะคะอยากได้โปรแบบไหนนะคะโปรดาวต่ำโปรดอกทูโปรชุดแต่งนะคะมีหลายตัวหรือจะผ่อนน้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครชอบแบบไหนเลือกนะคะเลือกให้เข้ากับตัวเองนะคะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองหรือว่าใครที่ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะรุ่นไหนยัง
ังไงต่างกันยังไงบ้างนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะปรึกษาออได้0894999840นะคะแล้วก็ ID Line AOR5090 นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะคนรู้จักอยากจะออกรถก็ติดต่อออมาได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ออมีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของครอบครัวอิซูซุนะคะมาช่วยกันเป็นทีมซัพพอร์ตนะคะตอนนี้มีค่าแนะนำให้ทุกคันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ค่าแนะนำก็ติดต่อออมาได้เลยนะคะหลังจากนั้นออก็จะดีลนะคะดีลกับลูกค้าที่จะซื้อรถแล้วเดี๋ยวจบการขายนะคะวันรับรถก็รับค่าแนะนำไปได้เลยนะคะนั่งสวยๆนั่งสบายๆที่บ้านได้เลยนะคะแค่แนะนำลูกค้ามาให้เนาะวันรับรถวันออกรถรอรับค่าแนะนำได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรถทํามาหากินคันนี้นะคะ Spark 1.9 VDI Grade S นะคะสีขาวราคา 572,000 บาทเนาะใครสนใจติดต่อมาเลยนะคะ0894999840แล้วก็ ID Line AOR5090 นะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากเหมือนเดิมนะคะช่วยแชร์ให้อ้อด้วยนะคะใครที่แชร์แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะเฮงๆนะคะก็ใครที่อยากจะออกรถไปทำมาหากินนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยหรือว่าไม่กระทั่งแนะนำลูกค้านะคะยินดีต้อนรับนะคะมาแบ่งค่าความกันไปเนาะเป็นถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกอย่างนึงนะคะเป็นรายได้พิเศษก็แล้วกันเนาะฝากแชร์ด้วยก็แล้วกันนะคะอย่าลืมไม่ว่าจะดูไลฟ์สดหรือว่าติดตามย้อนหลังนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะหรือว่าใน LINE ยังไงก็ฝากแชร์ต่อด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะหากพูดผิดตกประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะโชคดีมีชัยนะคะปลอดภัยจากโควิดขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ